กลับเข้าสู่รายการธนจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อเรื่องราวของสาบลายเซ็นนะคะก็มีข่าวนะคะมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีหรือว่าใกล้ๆนะอยากจะไปร่วมบุญกันนะคะครั้งนี้จะเป็นการพิธีนะคะพุทธาเทวพิเศษค่ะเพื่อสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะเพื่อหารายได้ในการสร้างพระบรมรูปนะคะองค์สมเด็จตากสินมหาราชเนื้อโลหะสัมฤทธิ์นะคะในวันพฤหัสที่15ธันวาคมนะคะณมณฑลพิธีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหน้าค่ายตากสินจันทบุรีนั่นเองนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะไปร่วมพิธีได้นะครัวถาเองนะก็จะเป็นเจ้าพิธีในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ฝากข่าวกันนะเผื่อว่าใครอยู่ใกล้ๆหรือว่าอยากที่จะไปร่วมบุญกันหรือว่าอยากที่จะได้มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมพิธีก็ไปเจอกันได้เลยแต่เช้าๆนะฮะ 9:00 นก็เริ่มต้นพิธีนะฮะครับผมเอาล่ะนะแต่ว่าตอนนี้เรามาในเรื่องราวของลายเซ็นกันต่อดีกว่าเมื่อสักครู่นี้นะบอกเข้มข้นมากทั้งเรื่องของธาตุดินทั้งเรื่องของธาตุน้ำหลายคนเนี่ยไม่ทราบที่มาที่ไปหลายคนไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะต้องเซ็นลายเซ็นแล้วมันต้องเซ็นแบบไหนหรือว่าที่เซ็นอยู่เนี่ยถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะคะตอนนี้เราจะมากันที่ท่าต่อมานั่นคือลายเซ็นที่ชื่อว่าธาตุลมค่ะครับมาดูลายเซ็นธาตุลมกันท่านผู้ชมครับลายเซ็นธาตุลมเนี่ยฮะเน้นในสภาวะเรื่องของโชคลาภบางคนโอ้โหนะฮะคิดจะเสี่ยงก็ไม่ได้ะนะจะเดินหน้าต่อธุรกิจก็ไม่ค่อยเดินหน้าเท่าไหร่ผมเลยยกตัวอย่างอักษรกอซึ่งมันใช้ได้ทุกอักษรนะฮะแต่ว่ามันจะได้ดูง่ายไงว่าเอ๊ะทำไมกอขอคองอเนี่ยบางทีเขียน14อักษรแล้วเนี่ยโอ้ไม่ทันครับแล้วก็ดูง่ายเลยว่าการใช้เส้นประสานให้เป็นแนวทะแยงหรือเส้นโค้งมาเพื่อผสมสารเพื่อตำลักตำแหน่งของธาตุลมเนี่ยครับการเน้นนะครับคือสระวรรณยุกต์นะครับต้องเปิดฟ้างไปยังส่วนฐานที่เป็นส่วนบนของลายเซ็นโดยใช้ขีดหรือจุดนะฮะมาเป็นตัวประสานของลายเซ็นอะไรบ้างก็คือสระวรรณยุกต์นั่นเองเมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าบางอย่างบางธาตุก็ไม่ต้องการแต่บางอย่างบางธาตุโดยเฉพาะธาตุลมต้องเน้นสระวรรณยุกต์ภายในอักษรนั้นมาเป็นตัวนะครับมาเป็นตัวเป็นฐานบนก็คือด้านบนนั่นเองพูดง่ายลมด้านบนนะน้ำด้านล่างแล้วก็สวัสดนะฮะตวัดส่วนตวัดให้เน้นเอียงนะครับจากลายเซ็น45องศาเหมือนกับลายเซ็นธาตุดินนั่นแหละนะครับมาดูกันนะครับปลายสระหรือวรรณยุกต์เนี่ยบางครั้งถ้าเรามองไปเห็นเดี๋ยวผมจะลองเซ็นให้ดูนะครับอาจจะได้เห็นกันตรงนี้เลยว่าเส้นแบบไหนคือเมื่อสักครู่ธาตุน้ำเนี่ยคือจะมีคล้ายๆเป็นเส้นตวัดอยู่ด้านล่างแต่ว่าธาตุลมเนี่ยจะกลายเป็นว่าตวัดอยู่ด้านบนแทนนะแต่ว่าที่อาจารย์จะเซ็นเสมอเลยคือตัวอักษรตัวแรกนั้นต้องเป็นตัวใหญ่นั่นเองครับลายเซ็นแบบง่ายๆชื่อคุณนะฮะคุณปัญญานะครับปัญญาก็คือสติปัญญานะฮะให้มีนะให้มีสติปัญญาเยอะให้มีช่องทางชีวิตตัวเองมากๆนะครับเน้นสระวรรณยุกต์นะครับให้อยู่ด้านบนเห็นไหมฮะส่วนที่เป็นฐานก็ดีสระวรรณยุกต์เนี่ยที่บอกสระอาสระอีสระเอหรือว่าวรรณยุกต์นะที่เกิดขึ้นเอกอาโทตีต่างๆนะเอกโทตีจัตวาบางคนก็ต้องเน้นเลยเน้นให้หนักโดยเฉพาะส่วนที่เป็นด้านตัวแรกก็คือธาตุดินนะธาตุน้ำนี่ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับแล้วมีความชี้ชัดสระวรรณยุกต์สองตัวนี้ใช้ได้นะครับจะมีจุดก็ยิ่งดีใหญ่จุดท้ายลายเซ็นเป็นตัวบอกว่าตัวเองนะฮะเป็นคนที่บุคคลที่พึ่งตัวเองได้นะด้วยแรงแก่งกล้าเรื่องของโชคลาภคือทำมาหากินเก่งนะแล้วมีความมัธยัสถ์ในตัวเองครับรวมถึงมีความก้าวหน้าเพราะพื้นฐานตัวเองการเซ็นอย่างนี้นะครับเป็นการบอกเฉพาะชื่อนะฮะส่วนไอ้ตัวมั่นใจมันเกิดขึ้นจากบุคคลที่เห็นพบเห็นแล้วปรากฏว่าได้ทำธุรกิจร่วมเขามีความรู้สึกว่าเอออยากใกล้ชิดเชื้อเราอยากจะอุปถัมภ์ค้ำชูเราอาจจะเป็นโชคลาภเรื่องการเงินการเดินทางก็ได้มักจะมาบ่อยๆ อย่างเงี้ยง่ายมากข้อห้ามแทบไม่มีเลยคุณจะเว้นช่วงเว้นวรรคระหว่างลายเซ็นก็ไม่เป็นไรนะครับอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นลายเซ็นที่ง่ายกับทุกอาชีพถ้าไปอาชีพราชการพ่อค้าประชาชนหรือบุคคลที่เป็นครูบาอาจารย์กำลังทำผลงานอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่เน้นสระวรรณยุกต์ถ้ามีให้เน้นนะธาตุลมไว้เยอะๆนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องธาตุดินธาตุอะไรต่างๆนะฮะมองแค่เฉพาะธาตุลมธาตุลมอย่างเดียวแบบเพราะว่าในลายเซ็นแต่ลายเซ็นเนี่ยผมไม่ให้สมบูรณ์ในธาตุทั้ง4อยู่แล้วแต่เรามามองให้เห็นกันว่านี่คือเห็นชัดๆเลยว่าปัญญาเนี่ยก็คือสระอาลากหางยาวปุ๊บนึงนะครับไอตัวไอเค้าเรียกว่าบรรยากาศนะครับก็ใช้เส้นขีดแต่เป็นเส้นขีดนะไม่ใช่โค้งขึ้นเป็นเส้นตวัดกลับเห็นไหมฮะมันผิวมันไหวมันเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยนั่นคือลายเซ็นธาตุลมซึ่งผมว่าไม่มีใครเหมือนและไม่มีเหมือนใครข้อห้ามไม่มีนะฮะ
แต่ว่าอาจจะมีเล็กๆน้อยๆกับข้อห้างเลเซนนี้นะครับนะแต่ว่าเรื่องของการแบบว่าส่งเสริมนี่คือสามารถส่งเสริมได้ทุกอาชีพการทุกอาชีพหรือว่าใครที่บางคนขาดในส่วนของโชคลาภแล้วมันไม่ใช่แค่โชคลาภเรื่องของการเสี่ยงโชคนะแต่เป็นทั้งโชคลาภเรื่องของการทำงานโชคลาภให้มีคนมาสนับสนุนค้ำชูไม่ใช่เปลี่ยนลายเซ็นและถูกหวยนะอันนี้คนละเรื่องอันนี้คนละกฎเกณฑ์กันเลยนะมันเป็นการสมบูรณ์ในท่าทั้ง4ซึ่งเราเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้กับลายเซ็นที่ออกแบบท่านผู้ชมที่นับแสนๆคนที่ผ่านมาแล้วหลายคนก็เอาไปใช้ได้เกิดประโยชน์กันแต่อย่าลืมเนี่ยบอกแล้วบางท่านบอกเอ๊ะมีความเชื่อหรือเปล่ามันเซียนได้จริงหรือตามที่พูดหรือเปล่าแน่นอนผมศึกษาไม่ใช่10ปี20ปี20กว่าปีนะที่ผ่านมาแล้วเชื่อว่าแต่ละคนที่เซ็นเข้ามาแล้วนะก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แต่พื้นจากคนที่เซ็นมาส่วนใหญ่แล้วพื้นฐานเขาเป็นคนที่มีจิตเมตตาเป็นจิตผู้ให้นะฮะลายเซ็นก็ส่งเสริมเติมเต็มมันเหมือนกับบังคับคุณต้องคิดดีทำดีก่อนนะลายเซ็นถึงจะมีโชคมีชัยไม่ใช่ว่าคิดจะเซ็นอย่างเดียวแล้วรวยเสียใจไม่มีทางนะฮะต้องอยู่ที่อาจารย์วัดบอกว่าไม่งั้นผมก็สร้างโบสถ์13โบสถ์ด้วยดินะฮะแต่ว่าก็แปลกนะฮะเป็นลายเซ็นที่ต้องมีศรัทธาเป็นลายเซ็นที่ต้องมีหลักการนิดนึงค่ะทำไมต้องมีหลักการบางคนเซ็นไปเอ๊ะทำไมแป๊กติดสภาวะโชคลาภเสี่ยงแล้วเสี่ยงอีกไม่ถูกเลยนะบางทีทำอะไรก็ติดกิจขัดกับเรื่องงานที่ประเภทว่าผู้ใหญ่มาให้งานแล้วมาสลับสุดแล้วสุดท้ายงานล้มเหลวไปเพราะเหตุแห่งการไม่สมบูรณ์ในธาตุที่มันก็คือธาตุลมนั่นเองอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าจริงๆคือข้อห้ามในการเสนอแทบจะไม่มีแต่อย่าลืมว่าใครที่มีสละมีวรรณยุกต์ก็ต้องมีการให้เห็นเด่นชัดพอๆกับตัวอักษรตัวแรกที่เป็นธาตุดินอย่างที่บอกตั้งแต่แรกเลยแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้นะกับทุกอาชีพหรือว่าน้องๆหนูๆเนี่ยอยากจะได้ลายเซ็นธาตุลมส่งเสริมตัวเองก็ส่ง SMS เข้ามาให้ครูถาออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะแล้วสุดท้ายเรามากันที่ธาตุไฟที่บอกว่าเป็นพระเอกของลายเซ็นเลยเป็นพระเอกของงานวันนี้เลยนะครับก็คือถ้าผมบอกเลยฮะเป็นลายเซ็นหรือว่าเป็นอักขระตัวแรกที่ได้ก็คืออักขระเตโชธาตุนะลายเซ็นแต่ละแบบนะที่ออกมาเนี่ยมันเกิดจากการประยุกต์ใช้จากมือซ้ายผมที่คิดค้นเป็นอักขระมันเป็นอักขระเป็นเล่มเป็นนั่งมั่วนะไม่ใช่เขียนมาแล้วมันเป็นที่มนุษย์อ่านได้หรือว่าเราอ่านได้แต่ว่ามันเป็นอักขระที่สื่อสารจากกายสื่อสารจากจิตเรามาเป็นกรรมฐานสมาธิแล้วก็คนที่จะใช้ลายเซ็นเตโชธาตุได้ดีก็คือคนที่ต้องมีกรรมฐานสมาธิเป็นเบื้องต้นคือบังคับให้มีกรรมฐานก่อนนะถ้าตราบใดที่คุณยังไม่มีกรรมฐานสมาธิเนี่ยลายเซ็นธาตุอื่นไปก่อนดีไหมนะฮะคือต้องมีบ้างแล้วนะฮะคนเรามีพื้นฐานเพราะมีความเชื่อมีแรงศรัทธาต่อสายบุญการเซ็นลายเซ็นธาตุไฟเน้นหนักนะครับด้านที่เป็นตัวเชื่อมนะฮะคล้ายๆกับตัว S หรือ W ก็ได้อยู่กลางลายเซ็นซึ่งจะเป็นตัวผสมผสานให้กับหน้าที่การงานการเงินนะฮะบริวารที่ดีให้ลื่นไหลคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วปรากฏว่านะถูกเอารัดเอาเปรียบถูกลิดรอนอำนาจหายไปบางคนนี่ตำแหน่งสูงแต่ลูกน้องไม่กลัวมันอยู่ยากไงนะปกครองยากบางคนนี่นะเขาบอกคนนี้ทำไมนะอยู่เป็นผู้น้อยแต่ว่าผู้ใหญ่เกรงใจเพราะว่าเหตุแห่งการเซ็นลายเซ็นธาตุไฟมาบดบังเรื่องราวของหน้าที่การงานแล้วก็จะทำให้สับสนจะเดินหน้าก็ละล้าละลังจะเดินต่อไปก็กลัวว่าจะมีอุปสรรคและปัญหาง่ายๆครับการใช้ลายเซ็นนะตัว M ตัว W นะกลางลายเซ็นนะผมจะแนะนำอย่างชื่อน้องมั่วชื่ออะไรนะนิธิตรามาเซ็นลายเซ็นธาตุไฟให้น้องมั่วที่ตากันว่าเป็นยังไงลายเซ็นเตโชธาตุหรือธาตุไฟนิธิตานะครับที่จะเน้นนะครับอาจจะได้รู้ว่าเอ๊ะที่บอกว่าต้องเป็นเหมือนคล้ายๆสปริงตรงกลางจะเป็นยังไงตัวติดกันแบบไหนจะลากขึ้นลากลงส่วนท้ายลายเซ็นผมไม่ซีเรียสแต่ซีเรียสตรงกลางนะครับน้องมั่วนะครับเห็นไหมฮะว่าด้านที่เป็นด้านตรงกลางลายเซ็นนะครับหรือท่านนี้คล้ายๆตัว M นะฮะขีดตรงนี้หรือ W ก็ได้ถ้ามองง่ายๆนะตรงนี้เป็นตัวผสมผสานให้มีอำนาจมากขึ้นสมมุติว่าน้องมั่วเรียนนิติศาสตร์ไปนะก็เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีหรือว่าเป็นทนายความในที่สุดนะแล้วบังเอิญนะเป็นเจ้าของสำนักทุกตรวจการบัญชีมันก็ต้องมีใช่ไหมฮะต้องมีทนายปรากฏว่าลูกน้องไม่เชื่อให้งานไปทำก็แป๊กนะครับให้งานไปก็ติดขัดแก้ไม่ได้สมบูรณ์เพราะว่าเหตุแห่งการเสียปัจจัยหลักหรือว่าเหตุแห่งการเสียศาสตร์แห่งการลายเซ็นที่เซ็นเตโชธาตุหดหายไปนี่แหละฮะคนที่จะต้องเสียเปรียบที่สุดก็คือคนที่เซ็นตัวบรรจงลายเซ็นธาตุไฟลายเซ็นธาตุลมลายเซ็นธาตุดินเนี่ยมักจะหายละลายไปทันทีเมื่อเขียนตัวบรรจงฉะนั้นคนที่เขียนตัวบรรจงใช่คนอาจจะโปงอาจจะปลอมยากนะฮะปลอมยากหรือว่าคนจะเซ็นเหมือนก็ยากแต่มันเป็นช่วงระหว่างได้เฉพาะตัวจะไปเกื้อกูลลูกน้องก็ไปใช่จะไปสร้างบริวารก็ไม่ดีมันมีอย่างนี้มาบ่อยๆบางทีมันก็เบื่อเหมือนกันแล้วถ้าเราทำได้แล้วยังไงต่อลายเซ็น4แบบ4สิ่งเนี่ยนะครับไปหนุนธาตุดินเน้นเรื่องเงินธาตุน้ำเน้นเรื่องสุขภาพความรักครับเรื่องโชคลาภก็เป็นธาตุลมนะฮะธาตุไฟก็นี่ฮะความเป็นสภาวะความเป็นผู้นำเห็นไหมฮะมันมี4ธาตุ4ทิศเหมือนหน้าที่คนละอย่าง
เหมือนหน้าที่คนละแบบแต่สุดท้ายรวมกันได้ลายเซ็นทั้ง4แบบนะครับผมจะเซ็นให้ดูว่าดินน้ำลมไฟเมื่อประกอบเป็นอาการทั้ง32นะครับนะครับน้องพลอยชื่ออะไรหนูต้องขอไปเลยค่ะอันนี้เก็บไว้น้องพลอยชื่ออะไรนะเดี๋ยวให้น้องพลอยเขียนให้ดูพัดพิมลค่ะน้องพลอยในรายการพัดพิมลเลยพัดพิมลนะเดี๋ยวดูน้องพลอยเขียนอะไรฮะพัดพิมลนี่นะครับคือน้องทีมงานก็จะเขียนพัดพิมลนะครับเราดูว่าเสริมแม่ธาตุทั้ง4เขียนไงอันนี้คือเอาทั้ง4ธาตุรวมกันแล้วท่านผู้ชมจำใช้อักขระเนี่ยเป็นอักษรอะไรเซนเตโยธาตุนะครับท่านก็จะเห็นนะฮะดินอยู่ตรงไหนไหมฮะสระวรรณยุกต์อยู่ใกล้เน้นหนักไปตัวใหญ่ที่เศษเซนชิดติดกันไม่เว้นช่วงระหว่างเรื่องลายเซนผลเสียเรื่องการเงินหายไปสภาวะเรื่องความรักเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะเขากุ้มกิ่มเรื่องความรักเราก็เอามาเสริมเป็นสระวรรณยุกต์ให้โดดเด่นใช่ไหมสมบูรณ์แล้วส่วนธาตุน้ำลื่นไหลปัญหาเกิดขึ้นเรื่องภูมิแพ้บ้างปัญหาเกิดขึ้นเรื่องความเครียดนะครับฉะนั้น4ธาตุ4ทิศ4แบบนี้รวมเป็นชื่อเดียวกับศาสตร์แห่งลายเซ็นเป็นชีวิตครูคาถาครับนี่แหละนะคะคือบอกที่มาที่ไปเลยเห็นไหมครับเรื่องราวของศาสตร์ไม่เคยมีที่ไหนไม่เคยนำเสนอที่ไหนเขาก็ไม่เพิ่มไม่เชิญไปไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชผมไปหลายที่แล้วแหละฮะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่เคยเขาเรียกว่าเปิดโปงแห่งศาสตร์แห่งความเป็นเซนนะครับคือต้องเปิดโปงก็คือเปิดเรื่องทั่วๆไปซึ่งบางคนมีหลักการแต่ไม่รู้ว่าทิศทางจะไปยังไงรู้ว่ามีศาสตร์มีหลักแต่หลักไหนคือหลักลายเซนนั่นคือศาสตร์ในการมีดินน้ำลมไฟประกอบเป็นอาการ32มนุษย์เราต้องมีดินน้ำลมไฟลายเซนก็ต้องมีไม่ต้องเสียสตุ้งสตังนะสะเดาะเคราะห์ต่อจะตายเยอะแต่พื้นน่ะจิตดีสมาธิดีคิดดีให้เยี่ยมยอดแล้วลายเซ็นก็จะดีตามศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดีตราบใดที่เป็นคนดีลายเซ็นมาเกื้อหนุนโอเคไหมโอเคเลยค่ะแล้วเนี่ยแหละค่ะคือต้องบอกว่าเป็นมิราเคิลโอเคทันทีใช่ค่ะเป็นที่มาที่ไปด้วยเพราะว่าหลายๆคนที่เพิ่งจะเป็นแฟนๆรายการใหม่ในช่วงของเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนแบบนี้จะได้ทราบกันว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมีเรื่องราวของลายเซ็นทำไมเป็นตำราเล่มนี้ได้อย่างไรมันมีที่มาและที่ไปซึ่งผมเองก็บอกแล้วไม่มีใครเขียนได้มันต้องใช้เวลาเยอะกว่าจะเขียนจบนะฮะงงแป๊กเหมือนกันเพราะจะเอาสื่อยังไงอ่ะมันพูดยากนะเรื่องลายเซ็นมันมีหลักการเซ็นได้สวยแค่เซ็นได้แต่เซ็นให้มีสตังเซ็นให้มีพลังเนี่ยผมว่าหายากใช่ค่ะนะครับแล้วเซ็นแบบว่ามีที่มาที่ไปจากสมาธิกรรมฐานเนี่ยเวลาจะได้มาเป็นอักขระแต่ละตัวแต่ละแบบแต่ละธาตุก็ไม่ง่ายแล้วอาชีพนี้ไม่ได้แบบต้องไปดูนะเก็บลายเซ็นละ500พันยังไม่เคยมีใช่ค่ะผมให้ศาสตร์ด้วยความรู้ผมเป็นครูคนหนึ่งผมให้ท่านครับอยู่ที่ท่านเนี่ยจะนำไปใช้เมื่อไหร่แค่นั้นเองให้โอกาสกับตัวเองหน่อยแล้วสบายนะตรงนี้ค่ะคือบอกว่าใครหลายๆคนที่อยากจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของลายเซ็นกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าลายเซ็นก็เป็นเหมือนลายมือของเราจะไปทำนิติกรรมจะไปทำธุรกิจแม้กระทั่งเนี่ยเราจะไปเปิดบัญชีต่างๆเราก็ต้องใช้ลายเซ็นนี่แหละบางทีเขาส่องแล้วส่องอีกเขาไม่ได้ดูแบบประชาชนนะเขาตัวคู่แฝดมาแต่ดูลายเซ็นใช่หรือเปล่าคุณหัตถยาหรือเปล่าเนี่ยก็ดูลายเซ็นขนาดรอเรือผิดปิดหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะมีผลฉะนั้นลายเซ็นเห็นไหมฮะมีความจำเป็นจริงๆเซ็นไม่เหมือนก็เซ็นไม่ได้บางคนปั๊มมือยังไม่เหมือนลายเซ็นเลยนะครับอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยแล้วไม่เหมือนใครในส่วนของลายเซ็นการออกแบบแบบนี้นะคะฉะนั้นใครที่อยากที่จะมีลายเซ็นและที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของตัวเองแล้วเฉพาะทางเฉพาะศาสตร์จริงๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของคำถามบางคนเนี่ยเจอปัญหาชีวิตไม่เหมือนกันบางคนมีปัญหาติดขัดเรื่องการเงินบางคนติดขัดเรื่องความรักบางคนปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะมีลายเซ็นปรับเปลี่ยนใช้ส่ง SMS เข้ามาค่ะเฉพาะในรายการแบบนี้เท่านั้นนะคะที่อาจารย์จะวิเคราะห์ออกแบบลายเซ็นให้นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลและข้อความนะเป็นคำถามถ้าเกิดว่าใครประกอบอาชีพอันไหน บอกมาเลยก็จะยิ่งดีค่ะจะได้ส่งเสริมเรื่องราวของอาชีพได้โดยตรงด้วยนะคะส่งกันมาที่422-1606นะคะทั้งภาษาไทยบางคนแบบภาษาอังกฤษได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันนะตัวภาษาอังกฤษก็หลายท่านที่เดี๋ยววันหน้าจะมาฝากภาษาจีนก็ได้อยู่แต่เรียนไม่จบเลยได้2ขีดแค่นั้นเองเอาเป็นแบบภาษาอังกฤษกับภาษาไทยแบบนี้นะคะเพราะว่ามีหลายท่านเป็นแฟนรายการที่เป็นต่างชาติเนี่ยหลายคนก็นำไปปรับเปลี่ยนใช้ก็เหมือนกันก็นำไปปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าไม่ใช่ว่าหลายคนชมรายการส่งกันเข้ามากันเยอะเลยคุณวนิดานี่เลยค่ะออกแบบลายเซ็นเพื่อส่งเสริมเงินทองและหน้าที่การงานค่ะเมื่อสักครู่นี้นะน้องมวยพูดถึงนะครับในลายเซ็นภาษาอังกฤษนะครับค่ะอ๋อนี่ก็จะออกเป็นภาษาอังกฤษให้เลยนะครับนะฮะอีกสไตล์นึงนะครับวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วท่านอาจจะชมหรือว่าได้รับไปแล้วแต่ว่า
วันนี้จะมอบอีกลายเซ็นนะฮะผมจะเซ็นลายเซ็นนะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับเซ็นชิดติดกันธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟรวมทั้งอาการทั้งสองถ้าท่านขอเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยบางคนขอ4แบบก็มีแต่มันอยู่ที่ท่านไงพอใจยังไงมันมีตัวเลือกเนี่ยผลไม้จะมีผักชีหัวหอมนะครับหรือแครอทอร่อยอร่อยชอบเลือกกินเอาเนี่ยอันนี้มอบให้คุณวนิดานะครับเป็นอีกในลายเซ็นที่สามารถโกอินเตอร์ได้บางทีทำธุรกิจนำเข้าส่งออกเนี่ยส่งเสริมเติมเต็มกับเรื่องงานนำเข้าส่งออกด้วยค่ะและนี่คือครบ4ธาตุเลยครบ4ธาตุเลยที่โกรธถามให้คือภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถที่จะออกแบบลายเซ็นแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะเอามา SMS ท่านต่อมาเลยนะคุณชัดชัยครับควรใช้ลายเซ็นธาตุไหนดีครับครูภัทราถ้าวันนี้ให้ศาสตร์เรื่องลายเซ็นไปนะถ้าผมเลือกให้4แบบด้วยกันศาสตร์ที่จะประยุกต์ใช้แล้วได้ผลนะฮะอีกแบบนึงที่จะให้ก็คือธาตุลมนะครับคุณจักรชัยครับมาดูกันเป็นยังไงคือนี่บอกว่าหลายท่านที่ส่งเอสเข้ามาเนี่ยบางคนได้ส่งชื่อนะก็จะได้บอกกล่าวเรื่องราวกันด้วยว่าต้องเซ็นแบบไหนเซ็นแบบไหนเซ็นอย่างไรจักรชัยสวยไหมครับสวยครับรับรองเป็นลายเซ็นที่แปลกนะครับอยากจะได้จะแบบย่อเดี๋ยวก็จะย่อให้เป็นลายเซ็นเส้นเล็กวันนี้จะเห็นชัดๆว่าเป็นแบบนี้ครับเน้นสลับวรรณยุกต์นะครับเน้นธาตุลมครับผม SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณพิเชษนะคะนี่ส่งเป็นเลขทะเบียนรถเข้ามา374ทำอาชีพค้าขายลำบากมากอยากจะปลดหนี้เมื่อไหร่จะมีโชคลาภและขอลายเซ็นเลยครับนี่ลายเซ็นก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ลายเซ็นที่จะเหมาะสมให้คุณพิเชษคุณพิเชษจริงๆแล้วก็เริ่มหลังๆเนี่ยนะฮะพอเดือนหน้าแล้วก็เริ่มจะคล่องตัวแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเซ็นนิติกรรมสัญญาหรือแม้แต่โกอินเตอร์นะพาสปอร์ตหรือไอ้เรื่องบัตรเลยนะบัตรเครดิตสะอาดบัตรเครดิตครับมีเยอะนี่นะครับสะสมมาเยอะก็ต้องใช้อย่างนี้สะสมหนี้ไว้นะครับจะได้เซ็นแบบปลดหนี้ได้นะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างเลยนะใครมีปัญหาอะไรเนี่ยส่งเข้ามาแบบนี้เลยชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามเท่านั้นนะคะก็ได้ออกแบบลายเซ็นกันไปปรับเปลี่ยนใช้การ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณมิสเตอร์นะปิยะพลขอลายเซ็นภาษาอังกฤษครับนะครับนี่บอกอย่างชัดเจนเลยปิยะพลนะครับได้เลยครับโอ้นี่พอบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษก็ส่งเป็นภาษาอังกฤษเข้ามาได้หมดนะคะจะเป็นไทยเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เพื่อจะได้นำไปปรับเปลี่ยนใช้กันแล้วก็คุณผู้ชมที่ได้รับการบัตรลายเซ็นแบบนี้นะครับนะถ่ายรูปไว้ก็ได้นะคะหรือว่าส่งจดหมายแนบซองเปล่าจริงๆก็ไม่ยากหรอกเพราะว่าเซ็นปากกาหัวใหญ่บางท่านบอกอาจารย์ของง่ายพอดีไหมเพราะมันเป็นปากกาหัวใหญ่แต่ว่าเวลาย่อไปเส้นเล็กเนี่ยฮะท่านอยากได้แต่มันจะดีนะสำหรับคนที่ใช้อักษรตัว P ด้วยอักษรตัว P มันนี้นะน้องมุ้ยนะฮะคนที่ใช้ตัว P นะอย่างพรพศนะฮะพศมีพัดพิมลพัดพิมลคุณไหมนะครับกับแล้วก็พี่มนวันนะครับไพบูลเอาดาวคือคนที่มีอักษร P เนี่ยณช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องเตรียมตัวหนึ่งเรื่องของบริจาคโลหิตส่วนหนึ่งทำบุญไปนะฮะหรือคนที่กำลังนั่นควรจะชำระหนี้ส่งด้วยลายเซ็นยังบอกเรื่องราวของการทำบุญได้ด้วยนะฮะอยากรู้เรื่องราวอย่างนี้ในแพล.com ก็มีนะเข้าไปดูได้เลยนะผมก็เขียนนะฮะในคอลัมน์ของแพล.com คือแพลนะฮะสื่อแพลแพล.com เข้าไปที่เว็บไซต์ของแพล.com ก็จะมีแต่กไก่กับทุกนะมันจะเป็นเรื่องราวที่เราได้พูดมามันเป็นศาสตร์ที่เราสามารถรู้ดวงชะตาชีวิตได้จากอักษรตัวนำโอเคมั้ยโอเคค่ะหลายอย่างเนี่ยที่เราทำนี่ฉะนั้นท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าผมไม่ใช่พ่อมดหมอผีหมอดูทั้งนั้นเราเป็นประธานมูลนิธิเพื่ออยากให้ท่านเนี่ยเอาศาสตร์เล็กๆง่ายๆเอาไปใช้ฉบับกระเป๋าฉบับย่อๆแล้วก็เกิดประโยชน์กับตัวท่านโดยไม่เสียมูลเพิ่มจากเงินกระเป๋าของท่านก็โอเคนี่พอเพียงต่อการมีแล้วก็ทำดีได้จบโอ้โหนี่เลยแล้วก็นะทั้งคิดดีทำดีปฏิบัติดีนะแล้วเราก็ได้มีในเรื่องราวของลายเซ็นได้ไปปรับเปลี่ยนได้มีสมาธิกรรมฐานโดยครูหัตถาท่านนี้แหละนะบอกเรื่องราวทุกเรื่องราวจริงๆแล้วก็นอกจากจะในpl.com แล้ววันนี้ SMS ส่งเข้ามาก็มีโอกาสลุ้นกับหนังสือด้วยนะคะ นี่เป็นแบบต้นฉบับจริงๆเลยนะอยากจะมีโอกาสได้รับก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะคะ SMS ท่านต่อมาเลยค่ะคุณณัฐวรรณค่ะบอกอยากได้ลายเซ็นเมตตามหานิยมมีแต่คนรักโอ้มจะเป่าคาถามหาละรวยมั้ยครับนะฮะทีนี้มาดูกันแล้วกันนะไอ้การที่เซ็นด้วยเป็นบางคนเขาขนาดว่าเซ็นไปนะฮะนาจาริตินาจาริติแล้วก็หัวใจพระศิวลีก็เซ็นไปมีความเชื่ออย่างนั้นก็มีเหมือนปลุกเสกตัวเองไปในตัวยังไงก็ไม่รู้แต่ของคุณเนี่ยณัฐวรรณผมบอกแล้วว่าในพื้นเก่าของเดิมนะฮะเราเองมีกรรมฐานสมาธินะมันก็สร้างความเป็นเสน่ห์ตัวเองแล้วแต่เพื่อเสริมความมั่นใจวันนี้ก็จะมอบให้นะฮะมีแต่คนรักมีแต่คนหลงนะฮะเห็นยิ่งทั้งนะฮะยิ่งเห็นยิ่งรักชายเห็นชายทักโอมมหาละหลงอ้าวดีป่ะดีดีค่ะงั้นเลยนะครับอะไรเซ็นนะครับนี่เลยอันนี้ก็อาจจะแบบว่าเผื่อการค้าการขายนะบางคนทำหน้าที่ที่จะต้องให้คนมาได้แบบมาซื้อของมาค้าขายกับเราเนี่ยฮะครับลายเซ็นแบบนี้ให้มีคนรักกันเองนะคะให้มีคนเมตตาสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของการงานกันต่อไปนะคะเอสเมสต่อมาเลยค่ะมาที่คุณ
คุณพันพิชาอันนี้ขอลายเซ็นแล้วปีละกาต้องขอลายเซ็นปีละกาหน่อยนึงมาบอกปีเข้ามาด้วยนะอันนี้บอกชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความพอเลยแล้วก็ถามเรื่องงานกับโชคลาภแล้วขอลายเซ็นค่ะไก่ปลาพญาเลี้ยงนะฮะโชคลาภมักจะมาค่ำคืนนะบุคคลนี้ต้องทำหาทำมาค้าขึ้นในช่วงค้าขายส่งหรือว่าเจรจานะฮะการเงินการทองนะหลังจาก4โมงเย็นไปแล้วช่วงบ่ายนี่แปลกขาสตังค์คล่องช่วงเช้านี่แปลกครับติดลบกู้นี่ยืมสินก็ช่วงบ่ายๆหน่อยนึงแล้วกันนะครับการลงทุนก็ช่วงบ่ายๆเห็นไหมฮะบอกเวลาได้ด้วยลักษณะของงานคุณเป็นงานที่ค่อนข้างเป็นคนกลางเป็นคนจัดซื้อจัดจ้างเป็นคนกลางนะฮะจัดหาของให้เขาหรือว่าทำของสินค้ามือสองเนี่ยได้ดีนะครับเป็นงั้นหรือว่าเป็นดูแลแฟนเพจอะไรเยอะๆนะครับเพราะว่าเป็นคนเอนเตอร์เทนคนก็ได้ด้วยนะครับงั้นพันพิชาขออภัยนะพันพิชาเดี๋ยวเสร็จแล้วให้นะครับอันนี้เลยนะคะเสริมทั้งเรื่องงานเรื่องโชคลาภด้วยนะคะสำหรับใครที่ส่ง SMS เข้ามาระบุชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามแล้วส่งเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวพันพิชานะครับลายเซ็นนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณฉัตรบดินทร์ค่ะอันนี้เป็นในเรื่องของลายเซ็นแล้วก็ส่งเลขทะเบียนรถเข้ามาด้วย8072ขอลายเซ็นได้ครับคุณฉัตรบดินทร์นะคะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาวันนี้ได้รับการแบบลายเซ็นอย่างแน่นอนวันนี้แจกภาษาอังกฤษเยอะนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยท่านชมรายการแล้วบางคนก็โอ้อาจารย์อาเซียนภาษาอังกฤษได้ไม่ได้สิครับนะฮะลายเซ็นนี้อย่าลืมนะผมเคยไปที่ออสเตรเลียชาวต่างชาตินี่ขอนะครับขอไปเผาทิ้งไม่ใช่นะครับขอเอาไปปรับเปลี่ยนกันนะแล้วก็เชื่อว่าศาสตร์แห่งความเชื่อนะที่เหนือธรรมชาติถ้าอยู่ภายหลักการแล้วเนี่ยเป็นการสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4นะครับคุณจัดบดินถ้าลายเซ็นภาษาอังกฤษก็ดีนะครับถ้าภาษาไทยอยากจะได้ก็ส่งกันเข้ามาอีกแล้วกันเนี่ยแหละฮะง่ายๆอย่างนี้นะครับคือหมูว่าใครอยากจะมีโอกาสได้รับการแบบลายเซ็นการวิเคราะห์เรื่องราวแล้วต้องหมูว่าเฉพาะรายการเท่านั้นเพราะว่าหลังจากรายการภารกิจครัวท้าก็จะเป็นเรื่องของการดูแลนะผู้ตกทุกข์ได้ยากในเรื่องของน้อมนำเป็นครูต้นบุญของเราฉะนั้นเรื่องราวแบบนี้ส่งเข้ามาที่422 1606แต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ